สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมรณฤทธิ์อ้นทองนะครับอยู่ในช่องเดิมก็คือรณฤทธิ์ชีวิตง่ายๆนะครับพาเพื่อนๆมารับชมรับฟังนะครับรับชมทุเรียนเสียบข้างอายุ4เดือนนะครับนี่คือทุเรียนอายุ4เดือนนะครับเป็นยอดพันหมอนทองนะครับซึ่งได้แตกยอดค่อนข้างสวยงามนะครับตอนนี้ก็เป็นพระเอกเลยนะครับในรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ทำการเสียบไป2ต้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ครับแตกยอดสวยงามมากนะครับกิ่งนี้ก็คือทุเรียนพื้นเมืองนะครับผมคิดว่าจะลองปล่อยให้เขาเจริญเติบโตไปพร้อมกับยอดพันธุ์หมอนทองนะครับผมจะไม่ตัดนะครับเดี๋ยวจะต้องดูรอชมนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับแต่ต้นนี้นะครับสวยจริงๆครับทุเรียนเสียบข้างนะครับดูยอดครับไปครับเดี๋ยวไปชมพระเอกของเราอีกต้นหนึ่งนะครับนี่แหละครับเพื่อนๆที่เห็นอยู่ด้านหน้าก็คือทุเรียนเสียบข้างนะครับหมอนทองอายุ4เดือนเท่ากับต้นนู้นนะครับแต่ดูรูปทรงแล้วต้นนี้เขาก็จะโตกว่านะครับจะค่อนข้างสูงแล้วก็ใหญ่กว่านะครับก็ให้เป็นพระเอกทั้งสองต้นเลยนะครับนี่ครับก็แตกยอดสวยงามดูอยู่นะครับนี่ครับจงบริเวณเสียบข้างนะครับอันนี้ใบเหลืองนะครับเขาทิ้งใบในนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับของการแตกยอดใหม่ของทุเรียนทุกครั้งนะครับช่วงนี้ลมแรงนะครับทำให้กิ่งและใบดูบิดเบี้ยวไปนะครับนี่ครับสวยงามมากครับทุเรียนเสียบข้าง4เดือนครับทุเรียนบ้านหนองปลานะครับอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับนะครับปุ๋ยก็ไม่ค่อยได้ใส่นะครับก็จะใส่เป็นปุ๋ยอินทรีเอ็ดเม็ดนะครับดูนะครับนี่ครับโดนแมลงกัดใบนะครับตอนใบเขาเป็นใบดาบแบบนี้นะครับครับวันนี้ก็ขอจากลาไปพร้อมกับพระเอก2ต้นนี้นะครับสวัสดีครับ